ู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงกริเซอร์กันยาวๆนะครับคลิปนี้อัปเดตใหม่พอดีเลยเมื่อเช้านี่เองนะครับก็เดี๋ยวไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนนะครับอัปเดตใหม่ที่เห็นก็คือตรงนี้มาแล้วนี่นี่มาแล้วนะครับกิจกรรมชื่อเตาหลอมไฟนิรันดร์กลับมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมฮะวิธีการก็คือถ้าทำภารกิจสำเร็จนะภารกิจสำเร็จเริ่มต้นเข้ามาก็จะได้รางวัลชิ้นนึงก่อนเลยเลเวล1แล้วก็เราก็ทำภารกิจไปเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งนะฮะค่า EXP ตรงนี้มันขึ้นไปถึง300นะฮะเราก็จะผ่านไปสู่เลเวล2พอได้เลเวล2ปั๊บเราก็จะได้รางวัลอีก1ชิ้นนะครับรางวัลอีก1ชิ้นเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับพอรุ่งพึ่งอีกวันนึงเราก็มาทำงานเนี่ยงานประจำวันนี่ครับเนี่ยงานประจำวันเนี่ยงานประจำวันแต่ละอย่างนี้ก็คือภารกิจรายวันนั่นเองเนี่ยฮะเราแตะตรงนี้แตะไปเนี่ยมันก็จะไปเลยเนี่ยแตะไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปภารกิจรายวันตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ไปทำตรงนี้ได้นี่นะครับไปทำภารกิจรายวันนี่ทำตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแทนที่จะเข้าไปเคลียร์ในอะไรนะในอันเนี้ยรอยแยกแห่งการเวลาเนี่ยแทนที่เราจะไปเคลียร์อะไรรอยแยกแห่งการเวลาเนี่ยนะครับ3ครั้งใช่ไหมเราก็เข้าไปในนี้เนี่ยเข้าไปที่รายละเอียดของตัวละครนี่นะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครตัวไหนก็ได้ครับเราลองเข้าไปดูว่าตัวละครตัวไหนที่ยังมีอุปกรณ์ประกอบยังไม่ครบ50เลเวลนะครับเราก็เข้าไปดูตี้นี่ฮะอัพดาวนี่ฮะเราจะเข้าไปดูตรงนี้ครับเนี่ย2รายการเนี่ยนะครับ2รายการเนี่ย62ใช่ไหมครับเราก็จะไปเคลียร์รอยแยกแห่งการเวลาได้นี่ใช่ไหมรอยแยกแห่งการเวลาที่ด่าน4คิด1นะฮะเราก็แตะเลยปั๊บเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้เลยรัดขั้นตอนมาแล้วเราก็กวาดล้างเลย1 2 3เนี่ย3ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็กลับนะฮะการกลับละกวาดล้าง3ครั้งเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้แล้วนี่ครับนี่นะครับกวาดการกวาดล้าง3ครั้งภารกิจรายวันเสร็จแล้วรับรางวัลได้นี่ฮะรับรางวัลปั๊บนะครับพอรับรางวัลตรงนี้เสร็จเราก็ไปดูว่าที่เตาหลอมไฟนิรันดร์ตรงนี้มันจะมีผลเป็นยังไงนี่ฮะพอรับรางวัลไปแล้วงานประจำวันตรงนี้เมื่อกี้ก็หายไปใช่ไหมครับเมื่อกี้มันจะมีตรงนี้ที่ไอ้อะไรอ่ะ3ครั้งอ่ะใช่ไหมครับประตูแห่งโชคชะตาใช่ไหมไม่ใช่ประตูแห่งโชคชะตาการเวลาน่ะด่านแห่งการเวลานะครับ3ครั้งอ่ะเนี่ยเราก็ผ่านไปแล้วก็ยังเหลืออีก3รายการเนี่ยก็ทายให้หมดจะได้แต่ละรายการนี้จะได้15ชิ้น15เปลวไฟอันนี้ได้30อันนี้ได้30นะครับก็มันก็จะบวกตรงนี้บวกไปเรื่อยๆๆๆบวกไปเสร็จแล้วถ้ายังไม่ถึงก็ไปดูภารกิจท้าทายนี่อีกใช่ไหมภารกิจท้าทายเนี่ยอีกหลายรายการเนี่ยภารกิจท้าทายเนี่ยถ้าเราทำได้มันก็จะขึ้นไปหน่อยหนึ่งเห็นไหมขึ้นไปหน่อยหนึ่งอันนี้ทำได้อะไรอ่ะผ่านด่านสมบัติที่หายไป10ครั้งอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำในวันเดียวนะ10ครั้งนี่ก็ต้องเป็น10วันนะมั้งเนี่ยสมบัติที่หายไปเนี่ยเราไปดูนะครับสมบัติที่หายไปเราไปดูนะอยู่ตรงไหนแตะปั๊บมันคือตรงนี้นะครับเนี่ยมันคือตรงนี้ซึ่งในแต่ละวันเราจะได้ประมาณ1ครั้ง10ครั้งก็ต้อง10วันนะครับ10วันมันถึงจะไปเปิดไปปลดล็อกไอ้ตรงนี้เนี่ยไปปลดล็อกตรงนี้นี่นะครับเนี่ย1ใน10แล้วก็จะได้150กล่องไฟนะครับเนี่ยก็จะมี2งาน3งานงานอันนี้ก็เป็นภารกิจรายวันที่เตาหลอมไฟนิรันดร์นะครับแล้วก็เตาหลอมไฟนิรันดร์นี่จะมีเวลาเหลืออีก27วันก็จะหมดกิจกรรมนะครับเพราะกิจกรรมมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้กิจกรรมใหม่ที่อัปเดตใหม่มาเมื่อเช้านี่เองนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยจะมีทั้งหมดถึงด่าน10เลเวล10นะถ้าได้เลเวล10เนี่ยเราจะได้ตรงนี้นี่ได้อุปกรณ์สวมใส่ระดับ SNR 1ชิ้นนะฮะนี่เห็นไหมครับหมวกขนนกทวายไลท์และหมวกขนนกทวายไลท์นะครับและถ้าเราปลดล็อกตรงนี้นะครับปลดล็อกตรงนี้แต่ว่าอันนี้จะต้องเติมเงินนะ699เนี่ยเราก็รางวัลก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก3แถวล่างนี่นะฮะ3แถวล่างก็อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้า
งบประมาณสูงก็แล้วแต่เติมตรงนี้ก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสายฟรียังไงแอดเนี่ยแอดสายฟรีเนี่ยแอดตรงนี้แอดก็คงขอไปก่อนเนาะคนงบน้อยงบน้อยหอยน้อยก็ต้องขอสายฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอมีงบก็จะช่วยทีมงานเติมให้บ้างนะครับช่วยกันนะฮะช่วยเติมให้บ้างนะฮะเท่าที่กำลังจะมีก็รายการแรกที่เพิ่มมาก็คือตรงนี้ฮะไอตัวเตาหลอมไฟนิรันดร์แล้วก็ที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปอีกอันนึงก็คือภารกิจรายวันเนี่ยเดิมทีเดียวภารกิจรายวันเนี่ยมันจะมีเติมค่าเติมน้ำยาใช้น้ำยาใช่ไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีใช้น้ำยา2ข้อโผล่มาตรงเนี้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยข้อหนึ่งใช้น้ำยาข้อหนึ่งเสกอุปกรณ์อันนี้2ข้อนะทั้งใช้น้ำยาทั้งเสกอุปกรณ์เนี่ยหายไปแล้วถูกตัดทิ้งไปเนี่ยลองเช็คดูที่ทำมานี่ไม่มีนะฮะเนี่ยเติมน้ำยากับเสกอุปกรณ์ไม่มีนะครับไม่มีก็อะไรอีกที่เปลี่ยนแปลงเห็นก็จะมีแค่นี้ส่วนถ้าใครอยากจะได้รู้รายละเอียดชัดๆว่ามันมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ข้อมูลข่าวสารนี่นะฮะนี่ข้อนึงนะครับนี่ข้อก็คือว่าตัวละครเนี่ยที่ในดินแดนคู่หูนะครับในดินแดนคู่หูเนี่ยเรามาดูแมคเคลนเนี่ยพามาดูแมคเคลนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีตัวอย่างที่ดูได้นะครับพลังคู่ห่วงตัวละครในจุดที่จะต้องเอาชนะในลานประลองเนี่ยจากเดิมทีเดียวต้องชนะในลานประลอง5ครั้งจากการอัปเดตใหม่เมื่อเช้าเนี่ยลดจากการชนะ5ครั้งเหลือแค่ครั้งเดียวเองนะฮะเหลือแค่ครั้งเดียวไปดูกันที่ว่าถ้าเอาชนะครั้งเดียวเนี่ยแมคเคนจะปลดล็อกด่านที่2พลังคู่หูได้หรือไม่นี่นะครับว่านี่ฮะนี่นะแล้วก็ผลจากการที่ไม่มีการเติมในภารกิจรายวันไม่มีการเติมพลังเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีการเติมค่าใช้น้ำยา EXP มาเติมให้ตัวละครนะฮะเพราะนั้นแอดก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บตัวละครเอาไว้สำหรับเติมน้ำยา EXP อีกต่อไปแอดก็จะอัดแมคเคลนเนี่ยให้เต็มแม็กเลย70ไปเลยนี่นะครับเนี่ย70เลยเนี่ยดูนะปั๊บๆๆๆอัดให้70ไปเลยนี่อัดแม็กเคลน70เลยเพราะไม่ต้องเอาตัวละครไว้รอทำภารกิจเติมน้ำยาแล้วนะครับน้ำยา EXP ไม่ต้องเติมแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาแม็กเคลนเข้าไปลุยเลยนี่นะครับเอาแม็กเคลนเข้าไปลุยในดินแดนคู่หูซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าให้เอาชนะในอารีนา1ครั้งใช่ไหมครับเอาเลยครับลองดูนะครับชนะอารีนา1ครั้งพอจะไปไหวไหมเนี่ยโอ้โหสูงๆทางนั้นเลยอย่างนี้แม็กเคนก็จะไม่ไหวครับเนี่ย 34,000 29,000 เนี่ยแม็กเคนก็จะไม่ไหวอันเนี้ย 26,000 อันนี้ก็จะไม่ไหวนะเนี่ยทีนี้ตรงนี้ก็ต้องรออีก28นาทีอีก28นาทีนะฮะเมื่อแม็กเคนตรงนี้ยังไม่ได้เราก็เก็บไว้ก่อนอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับแอดขอเก็บแม็กเคนตรงนี้ที่จะมาเนี่ยแมคเคลนเข้าไปลุยในลานประลองเนี่ยเพื่อผ่านดินแดนพลังคู่หูด่าน2เนี่ยตู้เอาไว้ก่อนนะครับตู้เอาไว้ก่อนเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวรอให้คู่ต่อสู้พลังต่ำๆหน่อยถ้าพลังสูงเนี่ยแมคเคลนใส่เข้าไปก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะมาดูด่าน3ก่อนเลยด่านที่3เนี่ยบอกว่าแมคเคลนจะต้องผ่านอะไรเนี่ยTime Rise Edit นะฮะ 3-1 ไปดูนะครับ Time Rise นะฮะ Time Rise ก็คืออันนี้เดี๋ยวคืออันนี้3-1คืออันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะรอแยกแห่งการเวลานะเขาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาแอดก็งงทุกทีด่าน3ใช่ไหมครับ1 2 3 3-1จะเป็นภาค Edit Edit ก็คือตรงนี้นะครับ Edit ก็คือตรงนี้กดข้างบนนี้นะครับเป็นภาษาไทยก็บอกหมดชั้นยอดนะฮะหมดชั้นยอดขีดหนึ่งก็คือด่านแรกนี่เลยด่านหนึ่งกวาดล้างอย่าเพิ่มกวาดล้างนะครับให้เข้าอันนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่เอานะครับเราผ่านมาแล้วก็จริงแต่เราอย่าไปกวาดล้างต้องโจมตีเพื่อเอาแมคเคลนเข้ามาช่วยนี่ปั๊บสคริปไปเลยครับคราวนี้ต้องเอาแมคเคลนเข้ามาช่วยแล้วนะครับ
แมคเคลนแมคเคลนเพราะว่าเราจะต้องการที่จะให้แมคเคลนเนี่ยผ่านด่านพลังคู่หูด่าน3แมคเคลนอยู่ไหนแมคเคลนเนี่ยเรากำลังจะมาพัฒนาแมคเคลนเลยนี่แมคเคลนถูกดองไว้นานนี่ใครเอ่ยอันนี้ดีฮาร์ดเอาดีฮาร์ดออกกับแมคเคลนใส่มาแมคเคลนเป็นน้ำเป็นทีมน้ำนะครับโอเคเอาแมคเคลนใส่แทนดีฮาร์ดไปเลยนี่พลังลดนิดหน่อยลุยด้านนี้โดยปกติแล้วเนี่ยแอดใช้ออโต้แอดจะลองใช้ออโต้ดูนะครับปกติเนี่ยทุกครั้งที่มาผ่านก็จะใช้ออโต้ตลอดลองดูนะครับว่าออโต้เนี่ยจะผ่านได้ไหมนะดูนะครับดูนะครับเฮ้ยแมคเคลนลุยเลยแมคเคลนอยู่ในน้ำนี่ได้เปรียบนะครับเพราะแมคเคลนนี่เป็นสายทัพเรือนะฮะสายทัพเรือคือแม่ทัพมังกรนะเป็นแม่ทัพน้ำนะครับอยู่ในน้ำนี่ได้เปรียบมากเลยถ้าเราดูสิครับว่าการใช้ออโต้เนี่ยจะเป็นยังไงฮิลด้านะครับฮิลด้านี่เป็นแม่ทัพม้าที่แอดปั้นให้เป็นทีมหัวหอกนะฮะทีมหัวหอกในการลุยนะไม่ว่าจะเข้าไปดูในศึกไหนก็แล้วแต่ฮิลด้านี่จะต้องเป็นหนึ่งในทีมนะฮะส่วนฮีโร่อื่นๆก็จะเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาแล้วแต่แมปนะครับแล้วแต่ภูมิประเทศก็จะเลือกเอาฮีโร่อื่นๆเข้ามาเสริมอาจจะเข้ามาทดแทนหรือมาแทรกกันอย่างเงี้ยอาจจะมีการปลดฮีโร่บางลายออกแล้วก็เอาฮีโร่อื่นๆเข้าไปแทนที่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศแล้วก็สมรภูมิต้องให้สมรกับสมรภูมิเพราะมันมีทั้งภูมิประเทศมีทั้งตัวข้าศึกนี่ฮะถ้าข้าศึกมีดาบเยอะๆอย่างเงี้ยนะเราก็จะเอาหอกไปมันก็ไม่สมควรใช่ไหมมันก็ต้องปลดหอกออกเอาม้าเข้าไปลุยอย่างเงี้ยครับนะแต่ถ้าเขามีม้าเยอะอย่างเงี้ยเราจะเอาดาบไปลุยมันก็ไม่ใช่ที่ฮะแพ้กันอยู่แพ้ทางกันอยู่เราก็ต้องเอาหอกเข้าไปเนี่ยครับชนะแล้วครับใช้ออโต้ก็ได้นะฮะใช้ออโต้ก็ได้กรณีอย่างเงี้ยนะฮะโอเคผ่านแล้วนะครับนี่เอาละทีนี้เราไปดูที่ว่าแมคเคลนจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้เราทำเข้าไปสู้ในด่านอะไรอ่ะรอแยกแห่งการเวลาก็เพื่อที่จะพัฒนาแมคเคลนนะครับพัฒนาแมคเคลนให้ผ่านด่านพลังคู่หูดูที่ว่าแมคเคลนผ่านไหมด่าน3นะครับนี่ไงครับแมคเคลนผ่านด่าน3แล้วนี่นะผ่านแล้วเราก็ปลดล็อกเลยนี่ปลดล็อกเสร็จปั๊บอัพไปเลยให้แมคเคลนเต็ม10เฮ้ยอันนี้หมดกุญแจหมดไม่เป็นไรก็ติดไปแค่นี้ก่อนแมคเคลนกุญแจหมดเดี๋ยวรอกุญแจนะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ